สวัสดีจ้านัดจังผ้ามาลงทะเลพี่น้องมื้อนี้สิได้หอยบ่พร้อมกับเปิดโต๊ะอุปกรณ์ไม้ยะหัวหล่อเด้อนัดจังเตรียมอุปกรณ์มาตักบักหอยพร้อมพี่น้องดาวมาไหมเดี๋ยวให้เบิ่งนะมีเรือพร้อมเห็นมะเรืออยู่พุ้นเรืออยู่มุมพุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นตีห่าจ้ะนัดจังเฝ้ามาพอหน้ามันจะได้ลงเนาะหน้ามันลงก่อนเฮาจังสิหาหอยง่ายแล้วก็บ่แดดฮอดโอเคนัดจังให้เบิ่งอุปกรณ์ตักของนัดจังเด้อเฮ้ๆอย่าหัวหล่อนะจึ๊บตั้งมาดังดีแน่ตั้งในอินเทอร์เน็ตพุ่นเด้อมันบ่มีขายเด้อน้ำลานเนี่ยอุปกรณ์ตักหอยจ้ะเดี๋ยวนัดก็บ่เคยลองเดี๋ยวสิเฮาสิมาลองเบิ่งเนาะว่ามันสิได้หอยจักโตคือตะกร้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นมือขาดเวลาเฮาปักลงไปในดินแล้วเฮาก็ลากมาเวลาโดนหอยโดนอีหยังอยู่ในทรายมันก็สิเข้ามาอยู่มันก็จะเข้ามาอยู่ใต้นี่ให้เฮาเก็บเอาโอเคเฮามาลุยกันเลยจ้ะน้ําตอนนี้ยังเย็นอยู่เด้อบ่ทันได้ฮ้อนปุ่นทะเลอยู่ปุ่มปุ่นเดี๋ยวนัดจังหันกล่องก่อนปุ่นทะเลอยู่มุมพุ่นเด้อมื้อนี้ลงทะเลหม่องนี้ห้องนี้มันจะบ่อันตรายปานใดถ้าไปตรงนู่นที่ไปกับเด็กหน่อยกับแฟนพามาน่ะมันจะขามไปมันอันตรายนัดก็เลยบ่ไปนัดสิลองเบิ่งหม่องนี้ก็มีคนมาเก็บอยู่คือกันโอเคเฮาลงทะเลกันจ้ะถึงแล้วค่ะทะเลนัดจังกับยางลงมาแล้วพร้อมกับอุปกรณ์ยะหัวหล่อยะหัวหล่อสิได้หอยพ่อหน่วยบ่น้อเนาะค้ำเจ้าของไปก่อนโอเคเฮาบ่ได้ก็พามามวลๆนี่แหละมาเบิ่งบรรยากาศเนาะตรงนี้ก็กังเว้นกับเด็กหน่อยก็สิมาเก็บหอยเก็บปูได้จ้ะเพราะว่าตรงนี้จะไม่ลึกทุกคนมาได้ส่วนฝั่งนู้นมองเห็นไฟบ่มองรู้ว่ากล้องนัดจังชัดบ่ตอนนี้ตีหาเห็นไฟบ่จ้ะแก๊บแป๊บเดี๋ยวนะมีไฟอยู่แงบๆนั่นน่ะตรงโน้นมันจะเป็นโรงงานไฟฟ้าอังกฤษจ้ะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยแต่ตอนนี้เขาหยุดเฮ็ดหมอแล้วนะคะบ่ผลิตไฟฟ้าอีกแล้วเพราะว่ามันอันตรายแต่ก็ยังคงอันตรายคือเราจ้ะเพราะว่าหมอที่เขาเห็ดนี่ไออังเครียเนี่ยมึงบัญชีอยู่นานขนาดใดมันก็ยังอันตรายคือเก่าจ้ะก็เลยเขาน่ะยุดเห็ดติดกับบ้านนัดจังนี่แหละเดี๋ยวว่างๆนัดจังจะพาไปเบิ่งข้างในแต่ว่าเขาไปบ่ได้นะมันจะมีพิพิธภัณฑ์จำลองสำหรับให้เฮาเบิ่งเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าผู้ใดอยากเบิ่งกะขอเสียงเด้อนัดจังสิพาไปเพราะว่านัดจังก็บ่อยากเอาไปเผยแพร่ปานใดเพราะว่าย่านมีปัญหามากเดี๋ยวก็ว่า YouTube เนาะมันกว้างเนาะเฮาก็บ่อยากแต่ว่าก็ถ้าเกิดสิเอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้มันก็ได้ถ้าเกิดจะไปตีความผิดมันก็บ่ดีเนาะโอเคนัดจังก็สิพามาเก็บบักหอยนี่แล้วมันบ่ผิดผู้ใดพี่น้องโอ้ยมันสิได้บ่น้อมื้อเนี่ยโอเคผู้ใดพร้อมแล้วก็ลงมือลุยกับนัดจังเลยน้ำเย็นอยู่เด้นัดจังสิลงได้บ่เดี๋ยวลงไปอันลงไปเอาขาเหยียบเบิ่งก่อนเนาะวันนี้ยามเช้าก็นาก็บ่ได้นั่นเด้บ่ได้ล้างเด้เพราะว่าฝ้ามาสุดก็สุดธรรมดานี่แหละพร้อมกับกองโฟมเดี๋ยวไปตักน้ำน้ำทะเลไว้ก่อนเนาะเพราะว่าหอยมันจะปรับสภาพได้ถ้าเฮาเก็บได้นะตามนัดจังมาซ้ำนี่ล่ะใส่น้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเฮามาเก็บหอยจ้ะแป๊บอุปกรณ์เขาก็สิเฮ็ดจังซี่ตักแล้วก็ลากเนาะตักแล้วก็ลาก
เดี๋ยวนัดจังเฮ็ดให้เบิ่งเด้ออย่าหัวเราะพี่น้องบักหอยบ่มีมีแต่อีปูเหรอบ่มาไต่ขานัดจังหลายโพดปูกันเฮาเสียวอุ้นมันอันมันหลากอ่อนพักไปบังเจ้าของไหมแต่หัวเนาะอีปูไหมเดี๋ยวนั้นเนี่ยเบิ่งเบิ่งมันก็ฉลาดดีเนาะอูหลายโพดหอยบ่มีดีปีนี้อุตส่าห์เอาแนวตักมาเบิ่งจิหลากไปใส่เบิ่ง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 อีปูโอ้นัดจังกับประกาศจับเลยหรือมันจะหนีบจะจับให้เบิ่งก็ได้เอาถ่านได้เป็นยังเขาเนี่ยยางไว้ไว้นี่หลายโตอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นหลายโตอยู่โอ้ยสองโตสามโตหนึ่งโตเอาไปกับกินบ่เบิดพี่น้องปูได้ได้แล้วสิไลมันขึ้นโคกเด้อเออมันสู่เด้สู่เด้ในปูน้ำลึกจักน้อยเด้จ้ะมีจังอายุจังพม่าเนาะอายุจังบ่ได้มาจับปูซอยแม่ว่าล่ะว่าล่ะสู้อย่างเดียวนี้แล้วนับจังอยากได้บักหอย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 บ่มีมีปูตัวนี้แล้วมันจะหนีบเมื่อนัดจังเนี่ยกับมิตรปูล่ะพี่น้องเอาปูดำปูสะแหมบ่ได้บักหอยเซ็งเลยเครียดเครียดให้บักหอยโอ้ยน้ำก็กำลังลดคนตกป่ามองหนึ่งก็มีฝั่งพูนดินัดจังมาพาไปอาทิตย์ที่แล้วบักหอยแมงผู่เดี๋ยวมือหลังเข้าไปเบิ่งกันเนาะว่ามันสิใหญ่ไปมือนี้บักหอยบ่ได้เลยอีปูบ่อยากเก็บเด้เนี่ยจังสิถ้าเบิ่งยางเบิ่งนะว่ามันมีปูปูหลายเด้น้ำบ่เย็นมื้อนี้จ้ะอย่าหัวหล่อนัดจังเด้ออุตส่าห์สื่อแนวมาตักหอยยังคักหอยตัวเดียวก็ไม่ได้พี่น้องเลยเอามามวนๆนี่แหละโอ้ยแต่มันปีนี้เงิดอีหลีน่ะปีนี้เป็นอย่างมันคือบ่มีบ่มีบักหอยตัวเดียวก็บ่มีอ่ะเงิดหลายอย่าว่าเด้อนัดจังเงิดขนาดคนอื่นก็เจ้าหาเก่งๆอ่ะถ้าเจ้าก็บ่ได้คือกันไงเออปีนี้มันมีปัญหาบ่ญี่ปุ่นบ่แม่นคนเก็บหลายนับจังหากินน้ำทะเลบ่หมานเด้อพี่น้องแล้วคันไปหากินทั้งปลาทั้งโขกทั้งเก็บผักนี่คืออยู่หาอยู่ทะเลบ่หมานอีหลีต้องบ่มักน้ำพร้อมมาผู้เดียวพร้อมด้วยนี่เดี๋ยวพามาเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้ดอกเนาะยางว่นอยู่นี่อย่าปวดหัวเด้อหมึดจักหน่อยได้กล่องก็บ่หมึดหรอกว่ามันถ้าได้มีแดดถ้าแดดขึ้นนี่มันก็สิสว่างดีอยู่โอ้ยเดี๋ยวหันยางเบิ่งทางนี้บ่อันนี้ก็สิเป็นเรือที่พระเจ้ามาตกปลาแต่เช้าๆพุ่นล่ะอาจจะกลางคืนหรือเปล่าตกปลาหรือตกอีหยังตกปลาหมึกหยักนะถ้าโกน้ำบ่เย็นอาทิตย์ที่แล้วมานี่เย็นอยู่น้ำอุ่นแหละแสดงว่าเริ่มลงน้ำเล่นทะเลได้ปลาหน่อยก็มีปลาหน่อยโอ้นี่ล่ะไส้อันญี่ปุ่นถ้าเป็นโอกินาวาก็สิงามอยู่จ้ะอันไส้แต่นี่มันเป็นดินไส้แบบเนี่ยนะตรงนี้เขาก็ชิมมาจุดดอกไม้ไฟจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันดอกไม้ไฟก็จุดทะเลแถวนี้จะเป็นเขตนิกตะเนาะมันก็สิมีอันงานฮานาบิอันนี้สิเป็นทะเลคาชิวาซากิสิติดทะเลเขาก็จะจุด
จุดมองพูนล่ะแล้วเขาก็สิเบิ่งทางพี่เวลาเขาจุดฮานาบิมันก็จะขึ้นกลางทะเลแบบว่าวิวสวยดูแล้วก็บ้านพ่อแม่แฟนสิเป็นนั้นแม่น้ำชินาโนเขาอะอันนั้นเขาสิจุดอยู่กลางแม่น้ำคนสิมาเบิ่งหลายจ้ะเพราะว่ามีชื่อเสียงพร้อมแถวโตเกียวกับมาบ่อยนั่งรถไฟฟ้าคิงข้างเส้นมาเบิ่งเขาเจ้าจุดดอกไม้ไฟเดือน8ถ้าเกิดนัดจังหยุดงานได้สิพาไปเบิ่งเนาะเขาสิมีเต้นวันที่1วันที่2เต้นอันมัสริเขาเนาะแล้วก็วันที่3บ่จุดดอกไม้ไฟบ้านคนหลายส่วนมากเขาเจ้าสิแต่งกันชุดยุกตากันมาเนาะฮ้อนพร้อมด้วยพี่น้องเดือน8เดี๋ยวก็แต่ว่าบ้านนัดจังอยู่นี่เซลสิจุดเดือน7บ่มีหยังแล้วบ่มีฮอดบักหอยไปเบิ่งตลาดปลาเอาซั่นไปบ่ตลาดปลาแต่ก็อยากเก็บเองเนาะเสียดายอุตส่าห์ลงทุนซื้อแน่อนอุตส่าห์ลงทุนซื้อแนวตากว่าแล้วว่าอย่าหัวหล่อนัดจังเด้อผมก็บ่ได้มีเด้อผู้มาแบบตาก็บวมบวมมาแต่เช้าย่านมันแดดเนาะเด็กหน่อยพาได้ไปโรงเรียนเลยโอ้ยพากันมาเบิ่งหยังเนาะอุตส่าห์ได้อุปกรณ์มาแหมเครียดแท้งเด้อ อยากหัวจะของพร้อมแต่กระมวลดีเด้มักแจ้งสื่อแหละอากาศสบายสบายยามสอบแล้วก็บ่ฮ้อนบ่หนาวโอ้ตอนนี้มีอันฟังนัดจังว่างของมีเป็ดมาเล่นน้ำมันมาหากินปลาเห็นปะเป็ดเล่นน้ำเห็นเป็นเป็ดอยู่เด้เนาะเป็ดก็นั่งเงินเล่นน้ำอยู่เป็ดก็หาอยู่หากินแล้วพี่น้องเป็ดน้ำโอ้ยกาดดีแล้วก็ลงแล่นเดือนสูงๆน่ะ